สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้เป็นชุดพเนียกระจกนะฮะพเนียกระจกนะฮะทำด้วยเหล็กนะครับผมทำด้วยเหล็กนะพเนียกระจกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้พเนียดนะครับผมง่ายๆนะครับเราเปิดนะเปิดตัวนี้แล้วก็มาเสียบกับเหล็กมันจะมีเหล็กเสียบอยู่นะครับผมข้างบนนี้นะฮะเปิดประตูของพเนียดนะครับผมมันจะมีเหล็กอยู่นะฮะตัวนี้เสียบนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะครับผมเสียบนิดเดียวนะฮะตรงเหล็กเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับโฟกัสโอเคเนาะแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราจะมีลำโพงนะจะมีลำโพงจะมีเสียงต่อของนกกวักอยู่แล้วนะครับนี่เป็นพเนียดของนกกวักนะพเนียดกระจกมันจะมีลำโพงอยู่แล้วนะฮะในตัวนะครับนี่เป็นลำโพงของพเนียดกระจกนะนี่เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมนะสวิตช์เปิดปิดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เสียบแมมเราจะมีแมมให้เลยนะพร้อมเสียงต่อเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีเสียงชุดต่อนะครับโอเคนะแล้วก็พเนียดจะมีกระจกอยู่ข้างในนะฮะจะมีกระจกอยู่ข้างในนะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะสำหรับกระจกก็เราเปลี่ยนได้นะถ้าเราไปใช้นานๆนะมีโอกาสแตกก็เปลี่ยนได้นะฮะว่าเราถอดได้นะครับผมนะเวลาจะเก็บพเนียดก็ถอดเก็บต่างหากได้นะฮะโอเคนะง่ายๆนะฮะชุดดักนกกวักแบบพเนียดนะครับผมแล้วก็มันจะมีเหล็กตรงนี้นะฮะเป็นเหล็กสำหรับตัวเหยียบของนกนะฮะนกจะเข้าไปเหยียบตรงเหล็กนี้นะครับผมแล้วก็ประตูมันจะปิดนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะนะนะครับผมมันจะปิดเลยนะครับผมแล้วก็เราจะใช้ใหม่ก็เสียบใหม่นะครับผมนะมาแขวนนิดนึงนะฮะตรงเหล็กตรงนี้นะฮะโอเคนะสำหรับคนที่ไม่อยากใช้บ่วงนะฮะจะใช้พเนียดแบบง่ายๆอย่างนี้ก็ติดต่อได้นะฮะทางร้านผมเดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ